สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการใช้อาวุธปืนสั้นแล้วก็อาวุธปืนยาวอีกหนึ่งชนิดนะฮะโดยเราจะมายิงเล่นๆกันนะครับผมวันนี้ผมก็เป็นนายเดวิดนะเดวิดเรียกผมว่าเดวิดดอสันนะสำหรับอาวุธปืนชิ้นแรกก็คือปืนกล็อกนะอันนี้ทดสอบยิงไปก่อนนะเวลาเรายิงจะเห็นว่ายืนตัวตรงนะแล้วก็มือค่อนข้างที่จะแข็งแรงอันนี้เป็นกรณีแรกนะกรณีที่มีเพื่อนเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราควรจะเซฟตี้ปืนไม่ใช่เซฟตี้หมายความว่าเอาปืนลงฮะโรลเลอร์กันเพื่อที่จะเดินผ่านเพื่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพื่อนเกิดกลัวอะไรขึ้นมากรณีที่เกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อนก็สวยไปนะเช่นกรณีนี้อันนี้เป็นความประมาทนะอีกกรณีหนึ่งคือการยิงเป้านะเราต้องทำให้มั่นใจว่าเป้าเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางนะไม่ว่าหน้าหรือด้านหลังของเป้ากรณีนี้ก็จะยิงได้อย่างปลอดภัยนะครับผมทั้งตัวเราและก็คนอื่นๆด้วยนะอันนี้ยิงเล่นแล้วกระสุนเยอะกรณีที่มีคนยืนขวางเป้าอยู่เนี่ยเช่นกรณีที่เขาไปหยิบเป้าหรือไปดูเป้าที่เขายิงเนี่ยเราก็ไม่ควรจะจ่อปืนไปนะกรณีนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะถ้าว่าเรายิงอันนี้ถือว่าอาจจะจงใจจิตนาฆ่าก็ได้นะกรณีแบบนี้อันเนี้ยดูมีซ้ำด้วยนะมีซ้ำไปด้วยมาดูกรณีต่อไปครับผมอันนี้เป็นเคสที่มีการใส่ปอกเก็บเสียงกับไม่ใส่นะเปรียบเทียบกันดูว่าเสียงแล้วก็แสงจะเป็นยังไงนะกรณีนี้ใส่ปอกเก็บเสียงก่อนนะครับปกติเนี่ยในประเทศไทยไม่สามารถใช้ได้นะหากเป็นพลเรือนแต่ว่านายคนนี้เขาเป็นนายเดวิดเนี่ยเขาเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันครับโอเคครับผมหาเป้าหมายก่อนคือจริงเสียงจากปืนเนี่ยจะมีจากหลายแหล่งไม่ใช่แค่เสียงจากกระสุนแต่มาจากเสียงของกลไกของปืนด้วยนะซึ่งมีเสียงที่ค่อนข้างดังมากนะกรณีต่อไปครับเขาก็จะถอดซับไวเซอร์ออกแล้วนะอันนี้พลเรือนสามารถดูได้จะเห็นว่ามีแสงออกมาจากปากลำกล้องนะเกิดจากการเผาไหม้ดินปืนที่ไม่หมดในขณะที่กระสุนจากปากลำกล้องไปแล้วนะครับทำให้เกิดแสงขึ้นเสียงดังมากกว่าต่อไปเป็นปืนคานะครับปืนไรเฟิลจากเยอรมันตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับจะยิงที่พอร์ตนะยิงไป2นัดเป็นไงฮะรีโหลดแอนิเมชันดูสะใจมากดูฟินมากเป็นไงบ้างครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะยังไงก็ไปก่อนแล้วครับผม